สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้โฟไม่มีเข้าเวรค่ะวันนี้คุณสาบอกว่าให้เตรียมแต่งตัวแบบง่ายๆค่ะออกไปข้างนอกกันเราไม่รู้ว่าจะไปไหนทีแรกเขาบอกแค่ไปกินอาหารข้างนอกบ้านค่ะก็สรุปมาร้านซูชิค่ะร้านนี้โบเคยมาแล้วกับเพื่อนแต่ว่ายังไม่เคยมากับจอนค่ะจอนก็เลยคิดว่าจะพามาร้านที่ยังไม่เคยมาค่ะอาหารก็โอเคเปิดมาทุกอย่างก็น่าสนใจหน้าตาดีค่ะบรรยากาศในร้านก็คือสะอาดแล้วก็น่านั่งค่ะตอนนี้คือโบอยู่ทางด้านหลังก็เลยจะมีความเป็นส่วนตัวมากค่ะเครื่องดื่มก็เยอะอาหารก็เยอะวันนี้เราก็เลือกเซตแบบง่ายๆค่ะสำหรับ2คนเราอาจจะแบบว่า row a boat หรือว่าจะเป็นแบบว่า holiday boat ก็แล้วแต่เลยค่ะทั้ง2 อย่างนี้คือราคาดีมากๆค่ะเครื่องดื่มของโบนี่ strong มากกว่าของจอนมากเลยค่ะโบสั่งลิ้นจี่มาร์ทินี่ค่ะคือล้นแก้วเลยถ้าไม่จิบแบบนี้คือไม่สามารถยกดื่มได้เลยค่ะอาหารเรียกน้ำย่อยเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่ซุปแล้วก็ตามด้วยสลัดค่ะแล้วก็จะมีถั่วมากินเล่นค่ะถั่วเอเดนามิค่ะสำหรับ2คนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจอนชอบมากๆของโบเริ่มจิบบ่อยๆแล้วค่ะเริ่มมึนๆแล้วค่ะอย่างที่เห็นหลังจากนั้นก็ถาดใหญ่มาแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นเซตชุดที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ค่ะทุกอย่างคืออร่อยแล้วก็รสชาติดีจอนบอกว่าที่นี่ทำสะอาดค่ะแล้วก็เขาก็มาหลายครั้งแล้วกับเพื่อนโบก็เลยบอกว่าลองมาดูแต่ที่แท้โบเคยมาแล้วค่ะร้านนี้สรุปทุกอย่างอร่อยค่ะนี่รวมถึงโมจิด้วยค่ะโมจิสตรอเบอรี่โมจิค่ะสำหรับ2คนอันนี้ก็คือให้จอนกินคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าโบไม่ค่อยชอบของหวานค่ะก็ทุกอย่างดีค่ะดินเนอร์วันนี้ให้9เต็ม10ค่ะโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับบ้านกันเลยค่ะถึงบ้านและได้เวลาไปนอนแล้วค่ะพรุ่งนี้มีเข้าเวรค่ะสวัสดีค่ะ